จากเหตุการณ์ที่มีตำรวจเรียกปรับใบขับขี่น้องนักเรียนหญิงชั้นม .5 ที่ยโสธรที่ป่าติ้วครับแล้วตำรวจก็ไปกระทำชำเราน้องนะฮะแทนค่าปรับแล้วก็มีทางโรงเรียนทางเพื่อนๆของนักเรียนนะทราบข่าวเรื่องที่น้องโดนกระทำชำเราก็ได้มีการแคปภาพจากแคปเนื้อหาข่าวจากสำนักข่าวเอาไปโพสต์ในไลน์กลุ่มของน้องเองนะครับแล้วมันก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะเหมือนเข้ามาคอมเมนต์ถามเหมือนเข้ามาแชทถามว่าใครสารภาพมาดีๆเหมือนเป็นการตอกย้ำน้องเข้าไปอีกครับไม่คิดก่อนหรือครับว่ามันจะเป็นการที่ว่าไปซ้ําเติมน้องผู้หญิงคนนั้นนะฮะเข้าไปถามตะวันว่าใคร17ปีนี่ต้องอยู่ม .5 ใช่ไหมใครสารภาพมาอย่างสารภาพมาเดี๋ยวนี้หรือจะให้ตัดช้อยเนี่ยฮะอาจารย์ถามเข้าไปในไลน์กลุ่มแบบเนี้ยใครสารภาพมาดีๆหรือจะให้ตัดช้อยมีไม่กี่คนหรอกที่เป็นผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนแล้วชอบมาสายนู่นนะพูดไปนู่นนะแล้วน้องก็เข้าไปอ่านนะเพราะว่าน้องอยู่ในไลน์กลุ่มถึงกระทั่งน้องไปบอกแม่บอกว่าแม่ถ้าหนูจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแม่จะเสียใจไหมเนี่ยเหมือนเข้าไปซ้ำเติมน้องผู้หญิงอะฮะตำรวจนายนั้นเขาทำน้องมันก็เจ็บมากพออยู่แล้วครับอาจารย์มีความคิดที่เหนือกว่าเด็กอยู่แล้วครับแทนที่จะมีวิธีการที่สอบถามที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เหมือนไปซ้ำเติมน้องไปถามจี้น้องอยู่ในรายกลุ่มแบบนั้นยังไงทางโรงเรียนก็ต้องทราบข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าทางสภ.เขาต้องแจ้งโรงเรียนอยู่แล้วน้องต้องลาโรงเรียนไปให้ปากคำไปนู่นไปนี่ยังไงอาจารย์ก็ต้องรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาจี้ถามในรายกลุ่มโดยที่ใช้คำพูดตอกย้ำจิตใจน้องอย่างนั้นคิดได้แค่นี้นะครับเป็นครูคิดได้แค่นั้นแหละฮะแค่น้องโดนกระทำชำเราจากตำรวจคนนี้มันก็หนักพออยู่แล้วอาจารย์ก็ยิ่งมาตอกย้ำจิตใจน้องเข้าไปอีกผมฝากเลยนะฮะอาจารย์อย่าคิดได้แค่นี้ฮะทางผบ.ตร.ก็ดำเนินการกับตำรวจนายนั้นอย่างเต็มที่แล้วฮะเต็มที่จริงๆครับติดคุกไปแล้วครับก็ฝากอาจารย์ด้วยฮะดูแลจิตใจน้องด้วยครับน้องถึงกับขั้นบอกแม่ด้วยว่าถ้าไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแม่จะเสียใจไหมคิดเยอะๆนะครับครู